ท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับศีลข้อเดียวความหมายของลุงนะครับตัวเราเนี่ยคำว่าเราท่านจะมามีส่วนร่วมก็ได้นะที่ว่าเนี่ยคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมสำหรับตัวผมเองนะฮะจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้แต่ถ้าท่านจะมีส่วนร่วมในการที่เอาหลักการศีลข้อเดียวจากลุงใช้ในชีวิตประจำวันหรือต่อไปก็ด้วยความยินดีไม่สงวนสิทธิ์แน่นอนนะครับเอาล่ะเริ่มต้นสังคมไทยเราเนี่ยมันติดศีล5ศีล5มาตลอดนะมันมีกี่ข้อศีล5เนี่ยลุงก็ไม่เคยจำจริงๆนะเอาช่วยกันหน่อยลุงไม่จำจริงๆนะก็มีอะไรง่ายๆคือไม่ฆ่าสัตว์ลุงก็ว่าลุงไม่ได้ฆ่าสัตว์นะทุกวันเนี้ยยกเว้นยุงจะไว้ทำพ่อเหรอก็ยุงอยู่เฉยอ่ะมันมากัดลุงอ่ะลุงมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองไหมเนี่ยเอามีก็แล้วกันนะมาเยอะๆยุงจะจัดการให้หมดก็นั่งอยู่เฉยมันมาเล่นงานมันเล่นงานแล้วนะอันที่สองก็ลุงก็ไม่ได้ไปลักเล็กขโมยน้อยใครนั่นเนี่ยเห็นไหมครับลุงก็ไม่ได้ไปกินเหล้ากินยาเมาหัวที่บ่อนะเนี่ยไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับใครเลยเพราะฉะนั้นศีลข้อเดียวของลุงก็คือเราอย่าเป็นเหตุเราอย่าเป็นเหตุแม้กระทั่งปากเนี่ยปากเราเนี่ยนะถามว่าลุงเคยให้ร้ายใครไหมเนี่ยผ่านจอเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่ามีไหมครับผมผ่านจอผ่านสื่อเนี่ยมาตั้งแต่ปี2525นะครับไม่เคยมีเด็ดขาดที่จะให้ปากตัวเองเนี่ยไปทำลายผู้อื่นโดยการให้ร้ายผู้อื่นไม่มีเด็ดขาดคนข้างเคียงเนี่ยครับลุงก็ว่าไม่มีนะคนข้างเคียงหรือว่าคนไปมาหาสู่เรานี่เป็นต้นเคยไหมครับเคยเจอไหมครับเคยเจอว่าลุงให้ร้ายใครไหมแล้วนินทาการเรใครไหมยืนยันว่าไม่เคยมีเด็ดขาด 99% ก็แล้วกันถ้าจะยกเว้นนะยกเว้นลูกสาวแม่ใหญ่นินทาลูกสาวแม่ใหญ่ถ้าจะยกเว้นนะครับนะสรุปแล้วไอ้5ข้อเนี่ยนะลุงก็จัดมาเป็นศีลข้อเดียวซะเราอย่าเป็นเหตุด้วยมือของเราไปตบไปตีเข็นฆ่าใครตกลงห้ามฆ่าสัตว์ได้อย่างไรยกเว้นยุงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมฮะทั้งมือทั้งเท้าด้วยใช่ไหมฮะพอไหมเอาแค่ปากกับมือสองข้างเท้าสองข้างพอไหมครับมันไปกี่ข้อแล้วตรงนั้นนะอย่าให้ปากเราไปโกหกโค่นลมใครเพื่อที่จะเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของเราเองยืนยันว่าลุงไม่เคยมีเด็ดขาดเลยนี่เพราะฉะนั้นศีลข้อเดียวคือเราอย่าเป็นเหตุทั้งร่างกายเราไปตบตีใครทั้งปากเราคือวาจาของเราส่วนความคิดเนี่ยความคิดนะภาษาที่ถูกต้องตรงจริงมาตลอดอย่าเป็นเหตุทั้งกายวาจาใจใช่ไหมครับใจคือความนึกคิดใช่ไหมฮะเอาล่ะใจคือความนึกคิดนะจำด้วยครับตรงนี้นะครับแปลว่าอย่าคิดไม่ดีกับใครใช่ไหมครับใช่นะใช่นะคำสอนตรงนี้นะถามว่าพูดกันมากี่พันปีแล้วความคิดเนี่ยครับความคิดเป็นได้แค่นามธรรมนะผมยั่วยุเลยคิดดีพูดดีทำดีก็กลับกันก็อย่าเป็นเหตุใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าสอนคิดดีพูดดีทำดีนี่มันพูดขาไปคิดดีนะพูดดีนะทำดีนะพูดขาไปก็คือกาย
วาจาคือพูดดีวาจาปิยวาจาคิดก็คือมโนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโอเคไหมครับทำสายนี้คิดดีพูดดีทำดีหวังว่าคงเก็ตนาทีนี้นะเอาล่ะไอ้เรื่องความคิดตัวเดียวเชิญครับคิดไม่ดีกับลุงคิดได้เลยครับเชิญครับความคิดเป็นนามธรรมมันไม่มีผลหรอกเห็นไหมฮะเพราะสอนกับว่าคิดดีมันมามากแล้วมันไม่ไปถึงไหนลุงก็สอนคิดไม่ดีเลยคิดไม่ดีแม่งเลยแต่อย่าพูดนะเนี่ยเมื่อกี้ลุงพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็เสียแล้ววาจาวจีเห็นไหมครับก็ถึงบอกภาษามันต้องแลกเปลี่ยนกันถ้าไม่เปล่งเสียงมันก็ไม่ใช่ภาษาภาษานึกภาษาคิดคือความคิดคือมโนคิดไม่ดีลุงนี่คิดไม่ดีมันทุกคนในโลกเนี่ยในโลกไม่มีใครเสียหายเพราะความคิดของลุงแน่นอนเพราะมันเป็นนามธรรมเถียงไม่ได้บ้านถ้าทำไม่ดีคือพิมพ์เดี๋ยวนี้สิครับเป็นโทษทันทีนะครับถ้าพิมพ์หน้าจอให้ร้ายกับใครเป็นโทษทันทีนะเดี๋ยวเจอข้อหาหมิ่นประมาทนะครับงงไหมครับไม่งงนะถ้าทำไม่ดียิ่งซวยหนักลงมือการทำยิ่งซวยหนักเจอติดคุกติดตารางเลยครับไอพิมพ์ไม่ดีปัญหาประมาทยังพอกล่อมแกล้มอภัยกับกันได้ถ้าหากว่าลงมือตบตีกันเลือดตกยังออกเป็นอาญานะพี่นะมองเห็นไหมครับถ้าลงการกระทำอย่างเป็นอย่างนั้นนะถ้าพูดก็เพียงแค่ประมาทก็ยังกึ่งของอาญานะครับประมาทให้รู้ยังไกล่เกลี่ยกันได้ยังขอขมากันได้ศาลก็อนุญาตให้แยกย้ายบ้านใครบ้านใครอย่างมากก็เจอค่าปรับนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับเห็นไหมแต่ความคิดเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอที่รบท่านรู้ได้ไงว่าผมคิดไม่ดีกับท่านตัวเนี้ยไม่มีทางรู้ได้เนาะยกเว้นท่านจะสังเกตจากการพูดของลุงใช่ไหมล่ะใช่เปล่าใช่นะแล้วลุงเคยพูดให้โทษใครไหมบุคคลที่สามแต่ท่านสั่งของท่านรู้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพแปลว่าผมเคารพเฉพาะคนที่อยู่หน้าจอนะให้รู้ไว้อยู่นอกจอผมไม่สนนะเอาใช่เปล่าชัดเจนนะครับแต่ถ้าหากไม่มีจอตัวนี้อ้าวถ้าผมอยู่ในท่ามกลางของผู้คนมากๆผมต้องเคารพทุกคนอยู่ในท่ามกลางของคนนั้นอยู่ในสนามฟุตบอลเหมือนกันอยู่ไหนก็ตามทีออกจากบ้านก็ต้องเคารพทุกคนแหละเห็นไหมครับเพราะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเองในลุงมีความคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นความคิดไม่ดีลุงแนะนำให้คิดไม่ดีแต่อย่าพูดตามที่คิดนะต้อง 100% นะแล้วก็ทำด้วยยิ่งเกิน 100% นะครับห้ามทำตามความคิดของตัวเองแบบกัน 150% ห้ามพูดตามที่คิด 100% งั้นคิดไม่ดีคิดแม่งไปเถอะผมคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลแน่นอนทุกคนเขาไม่เคยสึกหรอเลยพี่เขาไม่เคยเสียหายเลยครับท่านจบไหมครับมีแต่เราต่างอยากที่บอกว่าเฮ้ยมันโง่มันฉลาดเนี่ยไปคิดไม่ดีกับเขามันสรุปได้โอ้ยมันก็สรุปไม่ดีมันก็เจอดีแล้วสิไปคิดไม่ดีกับเขามันบ้าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไปคิดไม่ดีกับเขาเขาไม่ได้มีส่วนเสียนิดเดียวก็ไม่มีเสียเลยผัดเผยไอ้งอกแม่งโง่ชิบหายคิดไม่ดีกับเขาสุดท้ายมันก็มารู้จักตัวเองเห็นไหมครับเห็นไหมถึงบางก็อย่างครับนะเพราะว่าการสอนการคิดดีพูดดีทำดีมานานมากแล้วนะครับนะคิดกับขั้วคิดไม่ดีแม่งหมดทุกเรื่องแต่อย่าพูดทุกเรื่องนะ 100% อย่าทำทุกเรื่องนะ 150% ทำได้ไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่า
คุมอากัปกิริยาตัวนี้ให้ได้อย่างลุงได้สบายมากถ้าลุงทำไม่ได้ลุงจะพูดได้ยังไงจะรู้นะก็เพราะลุงทำได้ลุงจึงมีความสามารถไม่เหมือนใครใช่ไหมครับนะสามารถไม่เหมือนใครลุงจะไปรู้ออโตเมติกทิงกิ้งของตัวเองรู้ความคิดตัวเองก็อยู่ในขอบข่ายของภาษาพุทธศาสตร์เรื่องสติปัฏฐาน4ใช่ป่ะรู้นะใช่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาใช่มั้ยมันแปลว่ารู้ thinking นะ thinking ความคิดนะก็คือตัวเวทนานุปัสสนารู้ความคิดของตัวเองด้วยศักยภาพส่วนตัวเราเองคือจิตของเราเองแน่นอนตรงนี้มันต้องเข้าใจแปลว่ามันต้องเข้าถึงพระธรรมนะต้องเข้าถึงจึงจะวินิจฉัยตัวเองได้นะมาถึงตัวนี้เริ่มยุ่งยากแล้วครับผมจะรู้ว่าเริ่มยุ่งยากแล้วครับผมอยู่ตรงนี้ดีกว่ามันไปต่อไม่ได้หรอกครับตรงนี้อย่าให้ต่อกันเลยครับท่านนะเอาไว้วันหนึ่งถ้าอยากจะรู้ภาษาเหล่านี้แล้วถามมาแล้วจะอธิบายเป็นให้กรุณาพิจารณาตามเอาเรื่องของพุทธศาสตร์เข้ามาใส่ทีนึงสุดท้ายก็คือรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองครับสิ่งนั้นเรียกว่า emptiness คือไม่มีแม้แต่ความว่างสิ่งนั้นแหละครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงเห็นลุงมีลุงเป็นแล้วก็ลุงออกเอามาใช้ได้ผ่านจอรักษาตัวเองแล้วก็รักษาผู้คนอื่นในลักษณะที่แบบ world wide web ค่อนข้างจะว่องไวทันใจเด็กรุ่นหลังมันเก็ตลุงเก็ตมากๆเลยครับนะเพราะฉะนั้นผ่านจากรายการนี้ก็จะบริการเด็กรุ่นต่อไปแล้วครับท่านอยู่หน้าจอมีอะไรถามมาหรือจะให้จบเดี๋ยวนี้ก็ยินดีนะครับ